อัสลามุอะลัยกุมนะคะชาวโซเชียลแคมป์นะคะวันนี้ก็มีอะไรนะคะจะมาบอกอีกแล้วนะคะก็มีคนส่งของมาให้น่าใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมอย่างที่เคยบอกว่าครีมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายแบบนะคะแล้วก็ครีมที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ได้เป็นที่ยอมรับกันก็จะมีครีมหอยทากตอนนี้นะคะครีมพิษผึ้งแล้วก็ครีมเขาเรียกนะเซรั่มพิษงูอย่างที่น่าเคยบอกว่าน่าใช้นะคะแล้วก็มีพี่คนนึงเขาส่งของมาให้ใช้นะคะเป็นลามาล่านะคะซึ่งถามว่าน่าเคยทุกคนถ้าเกิดเคยติดตามหน้ากันมาอยู่แล้วจะรู้ว่าน่าเคยใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะนี้นะคะก็คือพี่เขาส่งให้น่าใช้2ตัวก็คือตัวนี้เดย์ครีมแต่ตอนนี้มันออกมาใหม่ค่ะไนท์ครีมนะคะเป็นเซรั่มนะคะเรามาดูกันว่าตัวไนท์ครีมเนี่ยเป็นยังไงเพราะหน้าเคยใช้ตัวนี้แล้วเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าสรรพคุณก็ช่วยแบบว่าเหมือนกับแบบฟื้นบำรุงนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยหลุมขนกว้างและผิวไม่เรียบเนียนแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยนะคะตัวนี้หน้าก็เพิ่งเคยเห็นน่าเคยเห็นแล้วแหละแต่น่าไม่เคยใช้ตอนนี้น่าลองใช้ได้ของมาน่าก็ลองใช้ตัวเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะช่วยห่อหุ้มผิวและซึมซาบทันทีที่รูปร้ายเพื่อเหมือนผลักวิตามินเข้าสู่หน้าในแบบตอนที่เราหลับนะคะแล้วก็ซ่อมแซมฟื้นฟูผิวให้เราอ่อนโยนนะคะจนคุณรู้สึกได้นะคะน่าก็ลองใช้ขวดจะเป็นแบบนี้นะคะเซรั่มไหนเอ่ยด้านหน้านะคะเซรั่มจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเนี่ยค่ะให้เรากดขึ้นมาแล้วก็เวลาใช้เราก็หยดใช้นะคะก็เดย์ครีมก็จะเป็นตัวนี้อันนี้น่าเคยใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มกลางคืนนะคะน่าก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของดีๆมาให้น่าใช้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะใช้นะน่าใช้ไปแล้วเมื่อคืนเดี๋ยวน่าจะลองใช้อีกนะคะแบบต่อเนื่องเนอะครีมอะไรมันไม่สามารถเห็นผลได้ในวัน2วันวันนี้ตลกเนอะใส่บิ๊กอายแบบสีดำตลกปะตาแบบโบ๋ๆไงไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะแต่ช่างมันใส่ไปแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ LINE นะคะ Lamala Cream เดี๋ยวน่าจะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะคะ Lamala Cream นะคะ L A M A L ACREAM นะคะ Lamala Cream นั้นจะขึ้นไปให้บนหัวคลิปนะคะก็ลองติดต่อเข้าไปถามพี่เขานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของดีๆมาให้ก็คืออยากจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าพี่เขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้บังคับพี่หน้ารีวิวเขาบอกว่าถ้าดียังไงคุณหน้าก็มาบอกต่อนะคะคือแบบไม่ได้แบบเรียกแบบต้องรีวิวให้ชนะอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะพี่เขาก็ไม่ได้พูดเลยอย่างนั้นนะคะก็คุณมากนะคะที่เข้าใจกันนะก็อะไรน่าบอกแล้วว่าอะไรที่ใช้ดีน่าก็มาบอกต่ออยู่แล้วนะคะไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งของมาให้น่าใช้นะคะที่ไว้ใจกันนะคะภาพมันเอียงหรือเปล่าเบิบอ่ะตรงแล้วนะคะก็วันนี้ฝนตกฟ้าครึ้มๆนะคะอยู่ในห้องก็เลยดูครึ้มๆมัวๆหมดเลยก็แล้วก็บวกกับบิ๊กอายดำน่ากลัวเนอะไม่ชอบอ่ะเราไม่เหมาะกับบิ๊กอายแบบแบ๊วๆมาสายแบ๊วไม่โอเคอ่ะนะยังไงก็แล้วก็คนที่ติดต่อนะคะเรื่องแต่งหน้าก็ไลน์หน้าอาจจะตอบช้าเพราะว่าช่วงที่คุกกี้รันมาเยอะๆเนี่ยหน้าคือหน้าตั้งล็อกไม่ได้เพราะว่าหน้าไม่มีโปรแกรมคุกกี้รันเพราะหน้าไม่เคยเล่นมันจะไม่สามารถเข้าไปตั้งล็อกคุกกี้รันได้นะคะก็อาจจะขึ้นมารันทำให้แบบหน้าเช็คยากนิดนึงก็ใครที่ทักหน้ามาก็ลองทักมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ใครที่จะมาแบบว่ายังไงนะให้หน้าไปแต่งแล้วคือไม่ได้นัดล่วงหน้าเนี่ยหน้าต้องขออภัยด้วยเพราะบางทีเนี่ยหน้าติดคิวคนอื่นไว้บางคนเขาคือทั่วไปเนี่ยน่าจะให้โอนจองมาล็อกคิวใช่ไหมคะแล้วก็นี่คือมีบางคนที่จะให้ไปแต่งแบบอาทิตย์หน้าเลยหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันระยะประชิดเกินหน้าอาจจะแบบไม่ว่างเลยนะคะก็อาจจะต้องคุยกันล่วงหน้าเนอะใครมีแพลนแล้วก็อยากเห็นถึงเล็งเห็นศักยภาพของหน้าแล้วก็อยากให้หน้าไปแต่งให้นะคะก็ติดต่อมาได้ใน LINE นะคะ artina15rtwena15 นะคะยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาคุยเรื่องวันเวลาสถานที่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ส
ส่วนมากที่หน้าไปที่หน้าไปแต่งเนี่ยก็จะเป็นงานบอกต่ออย่างเช่นแบบเคยแต่งหน้าเคยเป็นเพื่อนของลูกค้าที่หน้าเคยไปแต่งหรือบอกต่อการเป็นญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็ชื่นชอบในตัวหน้านะคะแล้วก็ผลงานด้วยนะคะไงวันนี้หน้าไปแล้วนะคะแล้วก็ใครที่มาเมนกวนนะคะหน้าก็เป็นคนไม่ชอบตอบโต้อะไรมากที่แบบว่าไม่ชอบมีเรื่องกับใครนะคะก็อยากให้ถ้าไม่ชอบกันหรือไม่อะไรนะคะก็ไม่ต้องดูเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าบังคับให้คุณมาชื่นชอบเรารู้ว่าคนทุกคนนะคะมีคนชอบแล้วก็ต้องมีคนเกลียดนะคะก็เป็นสัจธรรมนะคะก็แต่ก็ไม่เคยทำอะไรคือเหมือนกับแบบว่าเราไม่เคยไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนะคะเราจะรู้ตัวเองดีอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เข้ามาหน้านะคะทักเข้ามาหรือไม่บางทีเห็นแบบคอมเมนต์ที่กวนหน้าบางคนก็แบบแอบช่วยแอบแบบยังไงกัดคนนั้นให้หน้าอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณนะคะไม่ใช่ขอบคุณเขาเรียกอะไรก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ข้างเราเห็นใจเรานะคะว่าหน้าก็มาหน้าเล่นโซเชียลแคมมานานแล้วนะก็ปีกว่า2ปีได้ไม่รู้นานมากแล้วอ่ะ2ปีได้แล้วนะคะก็ตั้งแต่ยังไม่แต่งงานตั้งแต่เรียนอยู่ยันแต่งงานจนท้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาบอกนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ